อันนี้สายอีสานก็มาถึงงานแล้วนะคะงานอยู่ในเทศบาลจ้ะในเขตเทศบาลชุมแพกระทงเป็นกระทงใบตองค่ะกระทงจากใบไม้สวยค่ะอันนี้ใบอะไรนะสวยมันใบอะไรตอน40ค่ะตอน20ดุงใหญ่เดือนเดียวเดี๋ยวมันจะไปแข่งกันจากบ้านแล้ววันนี้เราซิ่งวาไรตี้นะครับกระทงทำจากขนมปังขนมปังได้ขอขอบไปด้วยชิ้นละ60ค่ะได้ค่ะมาด้วยนะคะมาตั้งแต่เช้าใบนี่ฉันที่บ้านฉันกาแล็กซี่เออใบกาแล็กซี่แต่ไม่เห็นตัวมากกระทงหลากหลายกระทงหลากหลายนะคะรูปแบบกระทงโอ้แมนค่ะชุมชนหนองขามระหว่างนี้นะครับค่าคะแนนกระทงนะครับกระทงทั้ง38ชุมชนนะครับรวบรวมเสร็จแล้วนะครับประเภทสวยงามนะครับประเภทสร้างสรรค์นะครับเราจะรวบรวมรัดเลยนะครับคือหลังจากที่เราวัสดุธรรมชาตินะคะใบข้าวโพดเปลือกข้าวโพดสวยงามแบบประเภทความคิดสร้างสรรค์แล้วเราก็จะประกาศคะแนนลุงสาวเดือนเดียวประเภทสวยงามครับรางวัลประเภทสวยงามนะครับก่อนที่จะให้ท่านรองนายกเกียรติไกรวิริยะอาชาขึ้นมอบรางวัลนะครับคือหลักเกณฑ์การประกวดในปีนี้นะครับเราไม่ให้คณะกรรมการทราบนะครับว่ากระทงใบไหนเป็นของชุมชนอะไรงั้นขออนุญาตนะครับสัมภาษณ์นิดนึงนะครับผู้ที่นำรางวัลเข้าส่งเข้าประกวดแล้วได้รับรางวัลว่าท่านอยู่ชุมชนไหนนะครับครับรองเริ่มจากรางวัลชนะเลิศเลยดีกว่าครับข้าวโพดย้อนสวยก็จีบข้าวโพดที่ให้คะแนนโกงนะครับที่เราที่เราได้มาเนี่ยคะแนนผู้ชมเนี่ยคือนานำส่งด้วยครับเพื่อไม่เป็นการเล่นนะท่านที่สองนะคะนางสาวพระมณัฐนะคะดวงชาทงค่ะขอบคุณครับบนเวทีถ้าผู้หญิงก็ขออภัยด้วยนะครับบรรยากาศนะคะรางวัลชมเชยท่านที่สามนะครับนายบุญช่วยกิ่งแก้วครับผมขอเชิญบนเวทีเลยนะครับครับและรางวัลสำคัญนะครับคือรางวัลประเภทสวยงามลำดับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะคะขอบคุณค่ะประกวดกระทงอันนี้เป็นกระทงหนักหนึ่งนะคะท่านรองเกียรติไกรพักผ่อนด้านล่างนะครับแล้วก็ท่านประธานชุมชนทั้ง6ท่านนะครับขอเชิญลงไปพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับเพราะว่าตามติดมาเลยนะครับสำหรับผลการประกวดรางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ครับอาจารย์ขุนซึ่งก็หนักใจไม่แพ้กันนะครับทำจากวัสดุธรรมชาติจะประกาศรางวัลชมเชยต่อนะคะครับรางวัลชมเชยนะครับสำหรับกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับประกาศเป็นชื่อชุมชนนะครับชุมชนตลาดใต้นะครับผมขอเชิญตัวแทนนะครับตัวแทนชุมชนตลาดใต้ค่ะบนเวทีนะคะชมเชยอีกหนึ่งรางวัลนะคะนายสุพลรักษาพันธ์ค่ะขอเชิญบนเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลชมเชยนะครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับนายครับต่อเนื่องเลยนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศนะครับอันดับ3นะครับผู้ส่งเข้าประกวดนะครับนางน้อยบุญแย้มครับขอเชิญบนเวทีครับลำดับรองชนะเลิศนะคะอันดับ1นะคะหรือได้อันดับที่2นะคะจากชุมชนนาโพ2ค่ะประธานสิงห์ครับขอเชิญด้วยครับถ้าอยู่ในบริเวณงานนะครับขอเชิญด้านบนนะครับนายธนภูมิสุปัตนะครับประธานชุมชนหนองใสนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปให้ท่านชมที่เทศบาลเมืองชุมแพต่อสาวธงนัดดวงชาธงครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจนะคะให้กับตัวแทนชุมชนนะคะที่ชนะเลิศนะคะและรางวัลชมเชยในรางวัลต่างๆนะคะครับแล้วก็รางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลจากชุมชนโชคชัยนะครับนายบุญช่วยปิ่นแก้วประธานชุมชนโชคชัยนะครับเป็นผู้รับรางวัลนะครับครับแล้วก็ต่อไปเลยนะครับรางวัลชนะเลิศอันดับที่3นะครับจากชุมชนนครชัย2นางประพัสรานามรัตน์นะครับผู้จ่ายร้อยกระทงนะครับพลวัตแม่นาคนะครับอาวาสนาของคุณมาตักด้วยคุณด้วยเดี๋ยวจุดธูปเทียนและตั้งจิตอธิษฐานนะจ้านี่สาวอีสานชุมาพอขมาลาโทษจะแม่คุ้มค้านะจ้าที่เขาได้ใส่บริโภคน้ำนะจ้าจ้าตอนนี้ได้อธิษฐานนะจ้าอธิษฐานขอขมาลาโทษต่อน้ำนะจ้าที่เขาได้ได้ใส่นะจ้าเนาะได้บริโภคเสียงรังรังเสียงรังรังไปค่ะอธิษฐานให้สิ้นพอดีไปแล้วจ้าเด็กๆนี่แล้วค่ะโอ้ยกระทุ่งมาแรกอย่างจ้าดีแล้วค่ะเขาได้ตั้งกิจอธิษฐานแล้วค่ะให้สิ้นพอดีร้อยไปกับน้ำไปห้อยใจลำบากผ่านมาแล้วเดินไป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 เ